อ้าวไม่เอามาที่นี่ดีกว่าฮะน้องชายผมคนนี้สุดหล่อมากตอนนี้กำลังเล่นละครเป็นลูกชายผมด้วยอุ้ยโหไม่อยากพูดเล่นเป็นลูกชายเลยเหรอเออเป็นเจเนเรชั่นที่3สุดแค้นแสนรักโอ้โหละครกำลังมาแรงมากอยู่เฮ้ยพี่เดี๋ยวนะคะคนด่าแย้มกันทั้งประเทศสังคมเดี๋ยวก่อนเลยต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเหตุใดถึงให้พี่บอยเล่นเป็นพ่อไม่พี่เริ่มต้นตั้งแต่2015พี่บอยเนี่ยไม่ควรเล่นเป็นพ่อเล่นเป็นอะไรพี่บอยอ่ะควรเล่นเป็นปู่แล้วนิสัยนี่น้องเต๋าเศรษฐพงศ์มารับบทเป็นลูกผมเองชื่ออะไรนะฟังแล้วเจ็บปวดแทนพี่บอยชื่อปวรุษเอ้ยไม่ใช่ปวริศเออจับชื่อไม่ได้ก็ต้องไปถามหน่อยเป็นยังไงบ้างเห็นกระแสละครดีอย่างนี้นะฮะรู้สึกยังไงบ้างนะครับและงานเพลงล่ะนี่ไงเห็นมั้ยพ่อลูกเล่นเป็นพ่อลูกกันแต่พ่อยศจ่าลูกเป็นแบบใหญ่มากยศใหญ่มากเขารักพี่ใช่ไหมใช่เหมือนเกลียดยิ่งใส่ชุดตำรวจเหมือนไปรษณีย์ไม่ก็ยามทุกคนก็เอ๊ะเป็นยามหรือเปล่าผมเป็นจ่านี่เอาเรื่องน้องก่อนงานเพลงนี่ไงงานเพลงหายไปเลยเมื่อไหร่จะได้ฟังกันนะฮะอีกอย่างหนึ่งเรื่องโกอินเตอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะไปประเทศจีนไม่มีเลยครับยังไม่เคยได้ไปจีนเลยครับแฟนคลับที่จีนยังไม่ค่อยมีเลยนะฮะผมก็เริ่มมีบ้างบางคนอะไรฮะก็เขาเพิ่งเริ่มติดตามจากภาพยนตร์ที่เราเล่นอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะติดตามด้วยครับจากทางละครทางซีดีที่กำลังถ่ายทำอยู่หรือว่าจะเป็นซิงเกิลใหม่อะไรเงี้ยครับได้ทำเพลงแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เข้าเริ่มไปคุยแล้วครับแล้วก็น่าจะประมาณกลางปีนี้แหละอีกไม่กี่เดือนได้ฟังแน่นอนครับผมพอมีโอกาสทำเพลงเราก็อยากจะทำเพลงให้กับแฟนๆได้ฟังกันอยู่แล้วครับผมแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วยังไม่ได้ทิ้งเพลงเราก็ยังรักในสิ่งนี้อยู่เราอยากจะทำในสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยครับผมโอ้โหเมื่อคืนนี้ครับตอนแรกเลยโหแต่ละคนคอมเมนต์แบบแรงเหมือนกันก็เป็นละครที่แบบสนุกอะแซ่บมากจากที่ได้ดูเองด้วยแล้วก็ได้ติดตามคนที่ดูด้วยแล้วเขาก็ดูในแบบที่เขาคอมเมนต์กันอะไรเงี้ยฮะฟีดแบ็กของละครใช่ไหมฮะเขาบอกบางคนก็ดูแล้วแบบเฮ้ยบางคนก็แบบผมไม่คิดว่าจะขนาดนี้อะไรเงี้ยบางคนก็แบบคิดไปแล้วเพราะอ่านเคยอ่านมาแล้วแต่พอคนไม่เคยอ่านเนี่ยพอมาดูตอนแรกแบบมันดำเนินเรื่องแบบนี้เลยอ่ะปุ๊บ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 แล้วแบบต่างฝ่ายต่างแบบไปฆ่ากันเลยอะไรเงี้ยอ๋อเรื่อยๆครับยังเลยครับมูลค่าหลายเหมือนกันนะฮะก็นี่แหละครับเราก็ทำงานเก็บตังค์ไปทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายดีที่สุดแล้วก็ดูแลที่เดียวก็ดูแลที่บ้านทั้งหมดเลยทั้งพ่อแม่พี่น้องอะไรฮะแล้วก็ให้ที่บ้านก่อนอยู่แล้วจะว่าลงตัวไหมของยังเต็มอยู่เลยครับเพราะย้ายจากที่เก่าเลยคือที่เก่าคือแบบเยอะมากแล้วพอย้ายมาใหม่ก็มีน้องมาอยู่ด้วยป้ามาอยู่ด้วยก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ของก็เริ่มเยอะขึ้นแต่ว่าก็อยู่ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรครับผมแต่บ้านถ้าถามว่าตอนนี้รกไหมก็รกฮะที่น่ารักมากตั้งใจทำงานมากนะฮะเพราะตอนนี้ก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยที่บ้านปลดหนี้ซื้อบ้องซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและที่สำคัญคุณรู้ไหมว่าละครเนี่ยทำไมเอามาเล่นคู่กันเป็นพ่อเป็นลูกทำไมหรอสีผิวได้เพราะว่าเขาเต๋าเนี่ยได้สีผิวผมมาเลยนะเอาล้อมเรื่องขาวอมชมพูเนี่ยเขาต้องเลือกใช่ใช่ครับคุณผู้ชมจริงๆเราต้องบอกเลยว่าหน้าเต๋านี่ได้พ่อนะไม่งั้นไม่หล่อขนาดนี้เนาะพ่อเขานะไม่ใช่พ่อในเรื่องอ่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมรักดอก